ประเด็นนำรายการวันนี้เป็นเรื่องของนิ้วตู่ใช้คำว่านิ้วลุกของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะย่อๆก็คือนิ้วตู่นิ้วยังไงลองมาดูกันว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมปกตินะปกตินะทุกครั้งที่มีการประชุมครม.นะในสไตล์ของลุงตู่ค่ะค่อนข้างจะย้วยนิดหนึ่งแกจะประชุมยาวค่ะสาเหตุที่ยาวก็เพราะว่าลุงตู่จะมีคอฟฟี่เบรกอ๋อมีช่วงพักมีพักและก็จะมีลันช์ลันช์ด้วยนอกจากคอฟฟี่เบรกยังมีลันช์ก็คือกินข้าวเที่ยงร่วมกันเพราะฉะนั้นก่อนจะเสร็จครม.ก็ตกประมาณบ่ายมันจึงย้วยกระทั่งถึงหลังเที่ยงค่ะแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาช่วงที่ลุงป้อมมารักษาการนายกทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนลุงตู่ค่ะลุงป้อมก็ได้สร้างฟอร์แมตใหม่ค่ะไม่มีคอฟฟี่เบรกไม่มีค่ะประชุมแบบรวดเดียวและถ้าจะมีลันช์ก็กินกันในห้องประชุมเลยคือประชุมครม.เอกสารกองอยู่จานเดียวจานเดียวจานเดียวเสิร์ฟถึงห้องประชุมไม่ต้องย้ายห้องม้วนเดียวจบค่ะรัฐมนตรีหลายคนก็แฮปปี้นะเพราะเร็วไงมันกระชับเร็วรัฐมนตรีหลายคนก็แฮปปี้นะค่ะและที่สำคัญนะลุงป้อมสไตล์ลุงป้อมกระชับสั้นๆตรงประเด็น yes no okay จบเลยจบเลยม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบแต่ละเรื่องไม่ยืดมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมติดใจตรงไหนไหมจบโอเคสไตล์ของลุงป้อมจะไม่ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็นั่งเทศนาธรรมเข้าประเด็นเลยไงไม่มีลีลาการขึ้นธรรมาสน์แล้วก็เทศยาวไม่มีไม่มีจบปรากฏว่าประชุมครม.นัดแรกหลังจากพักร้อน1เดือนใช่ค่ะลุงตู่เกิดเป็นนิวตู่ใช่แล้วประชุมเมื่อวานนะเลื่อนจากอังคารมาม้วนเดียวจบเลยใช่ไม่มีพักเบรกไม่มีพักกลางเบรกไม่มีคอฟฟี่เบรกค่ะไม่มีลันช์ใช่เพราะว่าจบตอน11โมงไงไม่ขึ้นธรรมะไม่ได้ไม่ขึ้นธรรมะแล้วไม่เทศ11โมงเลิกจบเลยต่างคนต่างหาข้าวกินเองครม.ไม่เลี้ยงถ้าจะมีดราม่าสักนิดหนึ่งค่ะก็จะมี2วาทกรรมในทางการเมืองเรื่องถ้าไม่คิดก็ไม่มีอะไรถ้าสังเคราะห์มันก็พอจะมีอะไรอยู่บ้างค่ะมันมีอยู่สองคำผมรู้สึกซาบซึ้งทุกคน อีกคำหนึ่งก็คือผมขอบคุณพลเอกประวิตรค่ะขอบคุณประวิตรที่ทำงานแทน38วันใช่และซาบซึ้งกับทุกคนทุกพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาเกือบ4ปีกำลังจะครบ4ปีใกล้ละใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปสรุป2วาทกรรมที่เป็นคีย์เวิร์ดทางการเมืองขอบคุณซับซึ้งค่ะปิดประชุม11โมงเลิกแยกย้ายโอเคไหมรับทราบกันตามนี้น่าสนใจนะน่าสนใจใช่ค่ะต้องดูนับต่อไปด้วยแม้ว่าจะเป็นการประชุมแบบนี้กระชับฉับไวแบบนี้หรือไม่น่าสนใจนะน่าสนใจนะน่าสนใจอะไรทำให้ลุงตู่เปลี่ยนภาวะภาษากายอย่างนี้มันสะท้อนภาวะอารมณ์ไหนน่าสนใจจริงๆแปลกันได้เยอะเหมือนกันนะคำว่าขอบคุณคำว่าซาบซึ้งแปลว่าอะไรค่ะที่สำคัญที่สุดนะลุงป้อมไม่ได้อยู่ให้ขอบคุณไม่ได้อยู่รับคำขอบคุณเพราะลุงป้อมลาป่วยไม่เข้าประชุมครม.เมื่อวานป่วยเมื่อวานนัดแรกของการกลับมาของลุงตู่ป่วยปรากฏว่ารองนายกที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีแกร่งทั้งแผ่นแกร่งทั่วแผ่นแกร่งมา38วันแกร่งมา38วันป่วยไม่ได้เข้าประชุมขอลาประชุมครม.ค่ะก็ว่ากันไปไม่ได้อยู่รับคำขอบคุณในที่ประชุมครม.จบแต่ข่าวก็ส่งถึงนะคะรองนายกลุงป้อมรับรู้รับทราบค่ะจบ